ครับผมนะเป็นกับอ๋อเหมือนกันเนาะเอาล่ะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับโอ้ดีใจมากเลยครับคิดว่าเราจะติดเกมวันนี้ได้แบบนี้ไหมก็ระยะยาวอ่ะระยะยาวคือมั่นใจว่าชนะคะแนนระยะยาวใช่มั้ยแต่ว่าที่มันคู่กันอยู่จังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะโอ้มีดีเคดีเคกับช่วงที่เราล็อกนี่จังหวะล็อกมันยังไงนะแทงซ้ายเลยอ่ะแทงซ้ายดีอ่ะแทงซ้ายใช่มั้ยคิดว่าเขาจะลุกมั้ยอาบูมีหลายละครต้องการเลยต้องเลยเองพวกนั้นลิ้นปีลิ้นปีลิ้นปีไอ้ยังไงตรงลิ้นปีพอดีจุดสรุปนะนั่นแหละความที่จะโดนลิ้นปีตรงนั้นเนี่ยที่ความยุ่งหมัดของคนถึงมาเข้ามาตรงนั้นเนี่ยเราตกใจไหมเนี่ยกลัวมาแบบเรายุ่งบุกแคมไปนะไม่กลัวเหรอวันนี้มีมึนบ้างไหมตอนโดนไม่มีครับมาเยอะเรามั่นใจว่าเราจะทำหมันตายไปเลยมั้งคิดถึงใครตอนนั้นอาจารย์ก็มาไหมเนี่ยมาครับพี่หลงมาพี่หลงมาก็เหมือนอาจารย์รัฐมานะเอาล่ะครับผมพี่หลงวันนี้เกมการช่วงวันนี้วางระยะสั้นหรือระยะยาวไงก็ต่อยไว้ตามที่วางแผนนะครับยังไงครับแผนคือเรากลับมาเดินนาทีที่2ยกที่3แล้วก็ยก1ยก2เนี่ยระวังเขาลงขาเขาจะแข่งกันเราก็บอกเขาไม่เยอะก็ได้มากกว่าครับผมครับผมทีนี้เรายกแล้วมาเขาอาจจะเป็นมวยเก่งนะครับในความที่ของเก่งของน้องเขาครับเขาอาจจะไม่เก็บตัวเพราะเขาเก่งอ๋อทีนี้เราก็เลยว่าถ้าเกิดเขาโดนท่าทะเลาะผมน่าจะสู้เราไม่ได้ผมคิดว่าเกมจะจบไปถึงด้วยผมมั่นใจว่าชนะนะแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าจะได้ไหมเพราะระหว่างเกมเหลือว่า1-2ระหว่างเขาหลอกฟันขาแล้วก็เขาจะหุ้มขาทีนี้เราก็ปล่อยให้เขาเลื่อนแต่ไอ้ยกสามนาทีที่สองผมให้เดินอยู่นะหมดก็ไอ้ช่วงไหนที่มีหนักใจไหมไอ้ช่วงผมไม่หนักใจเลยไม่มีหนักใจเพราะว่าสองยกผมตาเกณฑ์ผมมองไม่ได้ว่าผมบอกอยู่แล้วว่าถ้าสองยกไม่หล่นก็เดินแล้วเพราะยกสามนาทีที่สองผมเดินอยู่แล้วสามสี่ผมเดินนี่ก็คือแผนผมพบเตรียมอะไรครับเตรียมแล้วก็อาจารย์สุรัตน์ก็ทำการบ้านทุกวันเพราะผมบอกอย่างเดียวสิ่งที่เราจะชนะเขาคือหัวใจผมบอกน้องเลยว่ามึงจะแพ้กี่ทีไปก็ได้แต่ผมมีห้ามแพ้ย้ำตลอดห้ามแพ้วันนี้น้องชนะวันนี้ถือว่าก็เคยได้ครับอนาคตต่อไปเนี่ยคิดว่าใครจะเหมาะสมหรือว่าจะทุบสำหรับแข่งสายที่มีอยากจะเจอแพ้ขาวได้ฮะแพ้ขาวที่มีกำลังเข้าอยู่จะได้ชิงชนะหรือพลาดกับใครนั้นครับถึงตอนนี้ฟอร์มด้วยฟอร์มช่วงน้องพี่หลงก็มองว่าได้ครับผมครับคือเคยได้โอกาสเขาที่ฟอร์มกับเพชรปีตาแล้วต่อแพ้เขาแต่ว่าทำก็ได้จริง115ครับผมยาวพาวให้เป็นรางวัลของการตั้งใจเราตั้งใจไหมเกิดว่าครับไม่แน่นะเกิดว่าครับชนะครั้งนี้หรือไม่แน่นะเกิดอะไรก็ได้นะบอกแฟนคลับบอกแฟนว่าไงบอกให้เลยครับวันนี้ผมจะชนะไปก่อนแล้วเถอะ ถ้าชนะเนาะ รองเท้าถามนิดนึงจังหวะที่ชนะแล้วเนี่ยไอ้ขึ้นเวที